ต้นพันธุ์ยังคงมีแบ่งขายอยู่นะคะก็จะเลือกต้นพันธุ์เง่าใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะกุยช่ายที่ปลูกก็จะมีหลายแบบต้นที่ตัวออกมานะคะบ้างก็ต้นเล็กบ้างก็ต้นโตและแต่สภาพค่ะญาติปลูกในกระถางบางครั้งก็อยู่ที่ความแตกต่างของกระถางด้วยนะคะนี่คือต้นพันธุ์ที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะอย่างนี้จึงจะแบ่งปันเพื่อนๆค่ะหากต้นผอมๆนั่นก็คือขาดการบำรุงต้นกุยช่ายเมื่อเขาเติบโตเต็มที่ได้รับการบำรุงเห่าก็จะประมาณนี้นะคะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ลืมตัดกุยช่ายนะคะพอดีพี่เขาสั่งไว้ก็จึงมาตัดกลางคืนค่ะใช้ไฟส่องบนหัวนะคะตรงบริเวณกระถางกุยช่ายที่ปลูกอยู่ก็มืดด้วยค่ะต้องใช้ไฟฉายใส่บนหัวนะคะส่องบนหัวเขาเรียกว่าไฟส่องกบใช่ไหมแต่ที่บ้านย่าเขาใช้ไฟนี้แหละเวลากรีดยางกลางคืนก็ใส่ไปบนหัวนะคะก็ทำให้มองต้นยางเห็นวันนี้ก็นำมาใส่บนหัวเพื่อมาตัดต้นกุยช่ายค่ะต้นกุยช่ายอยู่ข้างบ้านจึงไม่ต้องกลัวว่ามีสัตว์มีพิษนะคะเพราะช่วงกลางวันเราจะเดินวนไปเวียนมาอยู่แถวๆนี้แหละค่ะจึงมักจะไม่มีสัตว์ที่มีพิษที่มีอันตรายกับเรานะคะแต่ทุลักทุเลในการตัดนิดนึงเพราะว่ามืดแล้วก็เพิ่งนึกได้เดี๋ยวนี้ชักจะลืมค่ะใครสั่งอะไรเมื่อนึกทบทวนจะนอนแล้วนะคะนึกทบทวนขึ้นมาอุ๊ยตายแล้วพรุ่งนี้เช้า 6:00 นต้องเอาไปให้เขานะคะจึงรีบมาตัดทันทีเลยค่ะกลางคืน 4-5 ทุ่มแล้วตอนนี้กุยช่ายตัดครั้งแรกต้นอาจจะเล็กอยู่แต่ต้นมีความแก่พอสมควรแล้วนะคะเพราะปลูกมาร่วม3เดือนแล้วต้นกุยช่ายเรายิ่งตัดเขายิ่งแตกต้นใหม่ขึ้นมาที่โตกว่าต้นเดิมนะคะต้นกุยช่ายแม้เราไม่มีพื้นที่คือมีพื้นที่น้อยปลูกลงกระถางก็ได้นะคะปลูกลงกระถางปลูกลงกะละมังแต่ที่สำคัญบริเวณที่วางกระถางกุยช่ายต้องมีแดดส่องถึงอย่างน้อย 50% ขึ้นไปค่ะยิ่งแดดส่องถึงทั้งวันได้ยิ่งดีนะคะนี่ขนาด 50% นะคะเขาก็แตกต้นแตกใบให้เราได้เก็บได้เรื่อยๆค่ะต้นกุยช่ายปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดเลยนะคะพอเราเก็บไปตัดใบเขาออกมานะคะต้นเดิมก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาแทนที่เลยค่ะแล้วก็หมุนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆช่วงแรกๆเราอาจจะได้ต้นที่เล็กๆแบบนี้เพราะว่าเพิ่งเริ่มตัดเราตัดไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งเติบโตขึ้นนะคะลำต้นก็จะแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อช่วง3เดือนแรกกับต้นไม้หรือต้นกุยช่าย1ปีลักษณะต้นจะไม่เหมือนกันค่ะต้นกุยช่ายที่แบ่งขายต้องอายุ1ปีขึ้นไปนะคะยิ่งอายุเยอะเง่าก็ยิ่งโตขึ้นต้นก็จะแข็งแรงเพราะกุยช่ายจะสะสมอาหารไว้ที่เง่านะคะและส่งต่อมายังต้นและใบนี่คือใบกุยช่ายที่ตัดเมื่อกี้ค่ะกลางคืนเดี๋ยวนำมาล้างเอาใบที่เหี่ยวๆออกก่อนนะคะต้นกุยช่ายที่เราตัดใบไปแล้วนะคะเราก็สามารถตัดซ้ำได้อีกทุกๆ20วันค่ะหรือประมาณ1เดือนก็วนมาตัดซ้ำได้อีกนะคะแม้ว่าเราปลูกกุยช่ายในกระถางแต่เราก็ให้ปุ๋ยรดน้ำและมีแสงแดดเพียงพอต้นกุยช่ายก็เจริญเติบโตเหมือนกับปลูกลงดินค่ะแต่ให้ดีปลูกลงดินจะดีที่สุดนะคะเพราะดินจะเก็บความชื้นได้ดีกว่าในกระถางในกระถางยิ่งในกะละมังนี้ก็จะมีความร้อนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการรดน้ำให้ชุ่มชื้นจึงมีความสำคัญค่ะเพราะว่าในกระถางจะร้อนกว่าในดินนะคะหากเรามีพื้นที่ก็ควรปลูกลงดินจะดีกว่าค่ะหรือไม่ก็หากระถางที่ใหญ่ๆกว้างๆ กว่านี้นะคะเช่นในวงล้อรถอย่างนี้ต้นกุยช่ายก็จะเริ่มเติบโตได้ดีเช่นกันนะคะช่วงหน้านี้หน้าร้อนเหมาะกับการปลูกกุยช่ายนะคะสำหรับคนที่ชอบทานกุยช่ายหากุยช่ายมาปลูกไว้สัก1กระถาง2กระถางจะเติบโตได้รวดเร็วในหน้าร้อนค่ะในล้อรถนี้ครั้งแรกปลูกไม่กี่ต้นค่ะเดี๋ยวนี้กุยช่ายแตกกอจนเกือบเต็มล้อรถแล้วนะคะกุยช่ายจะแตกกอได้ดีหลังจากผ่านไปแล้ว1ปีค่ะเมื่อปลูกกุยช่าย1ปีผ่านไปเงาของกุยช่ายก็จะโตขึ้นลำต้นจะยืดยาวและใหญ่ขึ้นอย่างนี้ขุดไปทำพันธุ์และปลูกต่อได้เลยนะคะย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย